ช่างซ่อมเนี่ยเสียชีวิตไป2รายนะฮะร่างฉีกแล้วร้านใกล้ๆเนี่ยเป็นร้านหมูกระทะจะพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีหนีตายกันตรงนี้ดีกว่าครับวิ่งเลยจะฟังนะครับสองคือสั่งหมูกระทะมากินแล้วจุดนี้มันใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถครับซึ่งมีรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยมาซ่อมที่นั่นพอดีโอ้แล้วหนุ่มโหดูที่อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้ฮะหนุ่มสาวคู่นี้ขวัญกระเจิงไปเลยครับกำลังฟินอยู่กับหมูกระทะนี่แหละฮะหน้าร้านเครื่องเสียงเขาไปร้านเครื่องเสียงสั่งหมูกระทะมาเนี่ยนะฮะวิ่งหนีตายกันและเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน4 ทุ่มนะครับแล้วในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยช่าง2 คนนะฮะเขากำลังซ่อมอยู่เสียชีวิตเลยนะครับมีชื่อคุณภูลสวัสดิ์พาแกดำเนี่ยแล้วคุณวินิษฐ์สาโสดกำลังซ่อมถังน้ำมันเปล่าอยู่บนรถบรรทุกเนี่ยนะฮะแล้วแรงระเบิดมันอัดจนร่างฉีกขาดกระเด็นเนี่ยดูสิสภาพนี่ฮะเสียชีวิต2 รายเลยนะครับเป็นรถบรรทุก22 ล้อครับแล้วข้างบนมันบรรทุกถังน้ำมันก็ประมาณบรรทุกได้บรรจุได้ประมาณ 2-50,000 ลิตรแต่นี่คือถังเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมนี้นี่คือถังเปล่าโอ้ถ้ามันมีน้ำมันนี่ไม่รู้ยังไงเลยนะเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยมันกระจายไปประมาณสัก200 เมตรอ่ะบ้านเรือนมีร้านค้าถูกแรงระเบิดพังเสียหายอยู่7 หลังด้วยกันแค่น้ำมันที่อยู่ก้นถังอ่ะแรงระเบิดขนาดนี้เลยอ่ะใช่ฮะผู้ชายที่อยู่ในวงจรปิดเนี่ยที่วิ่งหนีมาสักครู่ที่คุณวินัยแกบอกกำลังนั่งกินหมูกระทะกับแฟนอยู่เลยฮะแล้วระเบิดมันดัง2 ครั้งตุ้มตุ้มแบบนี้เลยวิ่งออกมาทันทีฮะตอนแรกเนี่ยคิดว่าหูเป็นเสียงแบบต้นไม้ใหญ่โคร่มอะไรหรือเปล่าหรือฟ้าผ่ามองไปรอบๆกลุ่มควันอยู่หลังโรงงานซ่อมรถบรรทุกเนี่ยเลยรู้ว่าไอ้นี่มันเกิดระเบิดขึ้นแล้วนะครับไปฟังแกบอกเล่าเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยฮะตอนแรกนึกว่าฟ้าผ่านั่งกินหมูกระทะอยู่ครับก็ได้ยินระเบิดอยู่ข้างเราเนี่ยหางเนี่ยตอนนั้นนั่งกินอยู่ไหนพี่อยู่กับแฟนเลยก็ใช่หางจะระเบิด2 ครั้งเลยห้องนอนเหลือขึ้นเดียวกระจกแตกโอ้ถ้าร้านเครื่องเสียงนี่อยู่ใกล้ๆเครื่องเสียงอันตรายเลยนะนี่เขาบอกห้องนอนเขาเหลือครึ่งเดียวถ้าเขาไม่ได้กินหมูกระทะแต่ว่าเขาเข้านอนแล้วโอ้เจ็บเลยนะใช่ฮะบริษัทนี้เคยมีน้ำมันรั่วไหลออกมาแล้ว1 ครั้งนะฮะก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นจากข้อมูลเราได้มาอย่างนี้ครับบอกว่าช่างเนี่ยเขาซ่อมถังน้ำมันแล้วมันมีประกายไฟตกไปในถังไงผู้ชมมันเป็นถังเปล่าแต่มันมีเศษน้ำมันเนี่ยอยู่ข้างในนอนก้นอยู่นอนก้นอยู่เนี่ยนะฮะมันก็เลยระเบิดขึ้นตอนนี้ยังคงในพื้นที่ยังคงปิดกั้นอยู่นะฮะและข่าวของเราก็ลงไปเดี๋ยวมีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเสนอผู้ชมได้ติดตามกันนะก็ดูสิคะตัวแบบพวกอิฐอะมวลเบาอ่ะที่เขาฉาบไว้อ่ะเขาเด้นหลุดออกมาเนี่ยเป็นก้อนๆออกมาเลย